สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอโอเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านโพสต์ถึงน้องชายหลังถูกจับพร้อมแยมทมนพันธ์จากกรณีแยมทมนพันธ์อดีตนางเอกดังถูกจับพร้อมสามีตามที่ได้นำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนั้นล่าสุดหมอโอเจ้าของเพจดังเลี้ยงลูกนอกบ้านได้โพสต์ข้อความถึงอ้ําประเสริฐวิทย์สามีแยมซึ่งเป็นน้องชายของหมอโอโดยระบุว่าจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นขอบคุณทุกคนที่แสดงความห่วงใยมาถึงครอบครัวของหมอนะคะขณะนี้หมอและสามีพาลูกมาแข่งยิมนาสติกอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์มีกำหนดกลับคืนวันอาทิตย์นี้หมอคุณแม่และน้องชายอีกคนเพิ่งทราบเรื่องพร้อมกันหลังจากที่มีตำรวจมาที่บ้านคุณแม่ช็อกตกใจมากไม่มีใครทราบเรื่องเหล่านี้มาก่อนตอนนี้กำลังเป็นห่วงสภาพจิตใจคุณแม่และหลานๆมากหมอยังไม่ทราบรายละเอียดจากน้องชายเพราะกำลังถูกควบคุมตัวอยู่หมอไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้เพราะคิดว่าตัวเองไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดที่เกิดขึ้นและหมอไม่ควรแทรกแซงกระบวนการทางกฎหมายและอยากขอชี้แจงเท่าที่ตัวเองจะชี้แจงได้นะคะบ้านเราเป็นบ้านที่มีฐานะพอสมควรคุณพ่อทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเราไม่ได้ลำบากเรื่องการเงินน้องชายทำธุรกิจโทรศัพท์มือถือมีรายได้มาตั้งแต่อายุน้อยๆข้อมูลที่หมอทราบน้องนำเงินไปลงทุนเหรียญคริปโตในช่วงรุ่งเรืองจนมีรายได้มากบ้านเราเป็นพี่น้องที่สนิทกันแต่พอเราโตกันเป็นผู้ใหญ่ต่างคนต่างมีครอบครัวของตัวเองเราไม่ได้ทราบเรื่องรายละเอียดของงานที่แต่ละคนทำนักและถ้าเรื่องนี้เป็นจริงน้องก็คงไม่ได้อยากให้รับรู้อะไรนักบ้านเราไม่ทราบเรื่องธุรกิจที่เป็นข่าวหมออ่านข่าวยังตกใจมากแต่ก็อยากทราบความจริงจากน้องด้วยสิ่งที่เรายืนยันได้คงมีแค่จากตัวเราหมอและครอบครัวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เป็นข่าวและในฐานะพี่สาวที่น้องกำลังเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายไม่ว่าผลการตรวจสอบจะเป็นอย่างไรหมอแน่ใจว่าความรักที่พี่มีให้กับน้องและกำลังใจที่จะช่วยให้น้องเรียนรู้และเติบโตจากความผิดพลาดก็จะอยู่ตรงนี้เสมอขอบคุณทุกคนที่แสดงความเข้าใจมานะคะหมอโอหมอไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ใดๆนะคะด้วยสาเหตุตามที่แจ้งไปและไม่ใช่เรื่องของตัวหมอเองและอยากใช้เวลาเพื่อดูแลจิตใจของคนในครอบครัวด้วยค่ะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ